เรามาดูการตัดเล็บให้กับน้องหมาหวงขากันดีกว่าหวงขาหวงเท้านะยังไงลูกพี่ช่างขอใส่คอลล่าไว้ก่อนนะครับเพราะว่าน้องหวงเท้านะขู่กันใจเย็นลูกใจเย็นมันเป็นรีเฟกซ์อะไรใจเย็นลูกตัดเล็บก่อนเราจะตัดเฉพาะส่วนปลายนะครับไม่ตัดลึกถึงส่วนที่เป็นระบบเลือดระบบประสาทซึ่งมันจะมีสีชมพูนะส่วนนั้นนะครับเราจะตัดเฉพาะส่วนปลายก็พอยิ้มชิมใจเย็นลูกให้ดูท่าการตัดนะนี่นะฮะประคองขาน้องไว้แต่เฉพาะส่วนปลายมองหน้ามองหน้าเลยต้องความเกรงใจนิดนึงจากก็เก่งมากแต่เฉพาะส่วนปลายเล็บก็พอนะครับจะตัดเข้าลึกจนถึงสีชมพูนะอีกสองเล็บเองนิดเดียวเสียวเสร็จแล้วโอเคออกได้ของผมแค่เท้านะคะจุดอื่นน้องไม่เป็นอะไรเลยเก่งมากเลยข้อมือหน่อยไม่ได้ตัดแล้วไม่ได้ตัดเท้าแล้วไม่ได้จับเล็บแล้วอย่าอยู่ที่ทำโมดตัดเล็บมีอาการนิดนึงก็ป้องกันนะครับสำหรับน้องหมาน้องแมวที่หวงขาหวงเท้านะครับการใส่คอร์ด้าเพิ่มความปลอดภัยนะน้องจะได้ไม่กัดพี่ช่างนะครับแล้วก็ไม่หันมากัดโดนคมมีดคมกรรไกรที่พี่ช่างใช้ด้วยนะครับถ้าต้องทำงานกับสุนัขและแมวต้องให้ได้รับความปลอดภัยทั้งสุนัขและแมวแล้วก็ช่างด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ